ท่านผู้ชมครับก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเครื่องปั้นดินเผาสินค้าประเภทนี้หรือว่าเซรามิกเนี่ยจากจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยแล้วขายในราคาถูกมากแล้วก็ยกตัวอย่างชามตราไก่ใบละ 5-6 บาทในขณะที่ของเราขายใบละ 20-30 บาทก็สร้างผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมเซรามิกนะซึ่งต้นทางที่มีชื่อเสียงก็คืออยู่ที่ลำปางได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกคุณพีระทองโพก็เลยไปที่หมู่บ้านบ้านสาลาเมงแล้วก็สาลาบัวบกนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาลำปางที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งทำเซรามิกแบบแฮนด์เมดเป็นแหล่งเลยนะฮะมีโรงงานอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ54โรงงานปีนึงก็จะมีรายได้ในการขายเซรามิกประมาณล้าน2ล้านบาทนะฮะต้นทางนี่อยู่ที่นี่เลยนะฮะคิดดูแล้วกันมีอยู่ประมาณ54โรงงานเนี่ยเยอะมากนะฮะก็ลงไปดูสถานการณ์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราทราบมีเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเซรามิกจากประเทศจีนเข้ามาก็เลยส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการแล้วก็พอมีตัวแทนจากภาครัฐลงไปผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สาลาเมงนะฮะเขาก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยการขายเซรามิกของหมู่บ้านโอ้โหลดลงไปเยอะมากจากเดิมเนี่ยนะครับโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยผลิตสินค้าทุกวันแต่ทุกวันนี้เนี่ยกำลังการผลิตก็ลดลงจำนวนคนงานก็ต้องลดลงจากเดิมเนี่ยเปิดโรงงานทำทุกวันท่านผู้ชมใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งเปิดโรงงานแค่3วันวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เพราะว่าพอผลิตออกมาเนี่ยของก็ไม่มีคนซื้อมันล้นตลาดนะฮะแล้วเปิดโรงงานไปก็ไม่คุ้มลดกำลังการผลิตลงลดคนงานลงด้วยนะฮะที่อื่นอาจจะเป็นโรงงานของเราอาจจะเป็นแฮนด์เมดไม่ใช่เซรามิกอย่างภาชนะอย่างเดียวมันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเซรามิกมันเกี่ยวกับสุขภัณฑ์สุขภาพอย่างไรมันก็มาที่รูปประคบอะไรทำนองนี้แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสัมผัสวัฒนธรรมของหมู่บ้านเซรามิกครับแต่การท่องเที่ยวเราก็คงต้องเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ต้องชูคุณภาพชูว่าของเราแตกต่างจากที่อื่นไปบ้างเราก็ชูว่าเราปีทำด้วยแฮนด์เมดเข้าปีเนี่ยมันบ่ได้ขายลูกค้าบ่มีพวกของหมู่บ้านนี่คือทำเป็นแบบครอบครัวหรอเป็นครอบครัวครอบครัวก็คือทำหมดทุกอย่างเลยเหรอครับทำหมดทุกอย่างค่ะก่อนนี้ลูกค้าหลักๆของเราเป็นใครลูกค้าหลักๆแต่ก่อนมันส่วนจตุจักรเนาะมันจะเอาทุกอาทิตย์แต่ไม่เดียวที่เพิ่นบ่มาเข้ามาซื้อเลยนะส่วนจตุจักรเพิ่นก็เลิกเพิ่นก็บ่เอาเพิ่นเอาไปก็บ่ได้ขายเป็นถ้วยเขาเข้ามาซื้อเองที่บ้านนี่เหรอเขามาสร้างแต่ก่อนนี่เขาสร้างเราไปส่งที่ปากทางเชียงใหม่อ่ะขึ้นในพวก6ล้อ10ล้อขึ้นไปอ่ะทุกครั้งนี่วันพฤหัสนี่เขาเดี๋ยวไปส่งตลอดเนี่ยแล้วก็ต่อส่วนมากก็จะเป็นภาคใต้ภาคกลางเนี่ยคนจะโทรสั่งเขาไปส่งแต่เราที่ขนส่งเขาก็ไปส่งที่เปิ้ลแต่ในปัจจุบันนี้เปิ้ลสั่งไปแล้วมันไม่ได้ขายเปิ้ลกับหม่อมแม่สั่งเขาดึงไปลูกค้ามันต้องหายไปประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับโอ้ไม่เดียวนี่จะ 80% บ่ครับเข้าปีเนี่ยนี่เห็นว่าก็เป็นความเดือดร้อนนะครับที่นี่เนี่ยนะฮะที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่นะต้นทางเลยของจังหวัดลำปางแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่านอกจากจะเจอกับการตีตลาดของสินค้าที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเสียค่าแก๊สค่าสีเคลือบค่าดินต้องใช้จ่ายด้วยเงินสดทั้งนั้นนะก็เลยได้รับความเดือดร้อนนะครับเด็ดฮะหมู่บ้านนี้เนี่ยอีกด้านนึงเขาเป็นหมู่บ้านสำหรับการท่องเที่ยวทางเซรามิกท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งใน20ชุมชนต้นแบบมีอัตลักษณ์วิถีชีวิตและเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนี้นะครับก็ต่อยอดกิจกรรมมีการทำสปาเท้าสมุนไพรด้วยเม็ดเซรามิกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทำลูกประคบธัญพืชเซรามิกเห็นไหมเอาเซรามิกเนี่ยมาต่อยอดมาทำเป็นลูกประคบก็มีมาทำเป็นสปาก็มีก็ต้องต่อยอดออกไปนะฮะเพราะว่าสถานการณ์การขายเซรามิกมันก็
ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่ใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวทางการเมืองนะครับก็พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับจาก Facebook ของรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีนะครับคุณเนเน่โพสต์ Facebook เป็นภาพบรรยากาศการประชุมของพรรคแล้วก็ระบุข้อความนะครับประชุมรวมไทยสร้างชาติอบอุ่นชื่นมื่นเหมือนเคยค่ะวันนี้เราปรบมือรับสมาชิกใหม่พี่เออัธวิทย์สุวรรณภักดีที่จะมาช่วยเสริมกำลังให้ทีมกฎหมายของเรานะฮะวันพุธพฤหัสบดีนี้เตรียมดูเตรียมฟังการผลักดันเรื่องดีๆทั้งเรื่องพรบการออกเสียงประชามติปัญหาผู้ลี้ภัยการสู้รบในเมียนมาการปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติจาก Facebook ของคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีเขาโพสต์ภาพนะการประชุมพรรครวมไทยสร้างชาติเอาไว้นะฮะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของคุณขิงเอกนัทนะฮะที่เป็นหนึ่งในคนที่จะเป็นรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นไหมฮะเพราะคุณขิงเอกนัทติดเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวในการตั้งรัฐบาลใหม่ของนายกแพทองธารในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีพลังงานแจ้งต่อที่ประชุมพรรครวมไทยสร้างชาติได้โควต้าเดิม4เก้าอี้ส่งชื่อเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคไปแล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับและคุณพีรพันธ์ยังแจ้งในที่ประชุมว่าคุณเอกนัทมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ขัดเพราะศาลอุทธรณ์ยกฟ้องไปแล้วนะครับตรงนี้ข่าวของคุณเอกนัทนะฮะส่วนอีกหนึ่งเก้าอี้ที่เหลือคือรัฐมนตรีช่วยจะส่งชื่อคุณพิมพัทราวิชัยคุณรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปอยู่กระทรวงไหนก็แสดงว่าของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพิรพันธ์มีชื่อแน่คุณเอกนัทมีชื่อแม่มีชื่อแน่แน่คุณพิมพ์พัฒนาก็มีชื่อแน่แน่ใช่คุณเอกนัทเนี่ยข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ส่วนคุณพิมพ์พัฒนาก็ต้องไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ว่าจะอยู่ที่กระทรวงไหนนั้นยังไม่ทราบส่วนพรรคภูมิใจไทยชื่อของคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในรัฐบาลเดิมของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในตำแหน่งรัฐมนตรีโควต้าของพรรคในเรื่องตำแหน่งแล้วแต่พรรคถามถึงกระแสข่าวในเรื่องคุณสมบัติต่างๆคุณชาดาบอกว่าเรื่องคุณสมบัตินะอยากจะถามว่าข่าวมาจากไหนก็มาจากสื่อนั่นแหละนะผมไม่ได้ไปร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณแพทองธารเพราะว่าป่วยนะกลายเป็นการตีความกันไปเรื่องมันเกิดจากสื่อไม่ได้เกิดจากใครและพรรคก็ส่งชื่อไปแล้วนะนี่ครับก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วฮะทุกอย่างของพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมนะแค่นั้นครับผู้สื่อข่าวถามย้ำเรื่องคุณสมบัติคุณชาดาบอกว่าคุณสมบัติของผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีหรือมีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีเหรอนี่หน้าตาให้ดูหน้าตาเลยนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามการเมืองมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้กังวลอะไรเลยที่พักใช้งานนะมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้ก็มาจากสื่อมวลชนเนี่ยครับผมไม่ได้ไปวันนั้นเพราะว่าป่วยก็กลายเป็นตีความกันคือเรื่องมันเกิดจากพวกเรานะไม่ได้เกิดจากใครครับแล้วพักเขาก็ส่งชื่อไปแล้วครับผมบอกแล้วบอกเรียบร้อยครับคือทุกอย่างพักภูมิใจไทยเหมือนเดิมแค่นั้นนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องคุณสมบัติบัตรที่แล้วผมผิดอะไรครับไม่คุณสมบัติผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดนะครับก็ตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีอ่ะผมไม่เคยไปผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามธรรมนะครับมันเป็นนามธรรมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอะไรอ่ะ
ถ้าจะตีความจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่ผมก็ไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนคือเรื่องตีความของศาลนี่ผมขออนุญาตนะครับมันไม่กล้าก้าวล่วงเอาแล้วแค่นี้แหละเนาะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์เรื่องที่พรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้กับเพื่อไทยครบหมดแล้วใช่หรือไม่ว่าส่งชื่อตามที่ได้รับการประสานมาส่วนกรณีที่มีคนกังวลเรื่องคุณสมบัติของท่านชาดาไทเศษนั้นเราได้ส่งรายชื่อไปให้นายกพิจารณาเรื่องคุณสมบัติเชื่อว่าทุกคนสามารถชี้แจงได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ของภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนพลังประชารัฐท่านผู้ชมฮะพลังประชารัฐก็เมื่อคืนนี้ก็คงจะคุกรุ่นตลอดนะฮะคนที่อยู่ในข่าวนะครับไม่ว่าจะใครถีบใครตัดใครนี่นะฮะก็คงจะมีการประสานมีการพูดคุยมีการชิงไหวชิงพริบกันนะฮะโดยพรรคเพื่อไทยก็รอนะแต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะมันออกได้ไม่กี่ทางหนึ่งก็คือว่าจากข้อความที่มันล่องลอยอยู่ในโลกของข่าวสารว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณนะครับถ้ามันยังมีอยู่ก็แสดงว่าคุณพัชรวาทหลุดนะปีของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจบนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเข้มในคุณสมบัตินะครับของการเป็นรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใหม่ของนายกคนนี้เพราะกลัวจะมีจุดจบเหมือนอย่างคุณเศรษฐานะฮะร้อยเอกธรรมนัสก็อาจจะจบเพราะว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเป็นที่ประจักษ์ไม่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัดฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรนิดหน่อยที่ทำให้เพื่อไทยไม่แน่ใจคุณธรรมนัสก็ไปต่อไม่ได้เหมือนอย่างที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานซืนบอกว่าเพื่อไทยก็ไม่เอานะไม่เอาเพราะติดในเรื่องของคุณสมบัติหรืออีกทางออกหนึ่งเพื่อไทยไม่เอามันทั้งพรรคเลยนะคือมันตามกระแสข่าวเนี่ยก็คนไม่อยากจะได้ตระกูลวงสุวรรณก็มีอยู่ดูจากคำพูดของคุณทักษิณนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใครทำอะไรไว้ควรต้องรู้ตัวอันนี้ชัดเจนว่าคุณทักษิณหมายถึงใครนะใครทำอะไรไว้อะต้องรู้ตัวนะก็ไม่รู้หมายถึงใครนะครับส่วนอีกกระแสข่าวหนึ่งก็มีนะว่ามีคนในเพื่อไทยเนี่ยไม่ชอบหน้าร้อยเอกธรรมนัสไม่อยากได้ร้อยเอกธรรมนัสก็มีฉะนั้นคำพูดของคุณทักษิณที่บอกว่าเป็นไปได้นะพอนักข่าวถามว่าเป็นไปได้ไหมที่พรรคประชาธิปัตย์จะมาเสียบแทนคุณทักษิณก็ตอบเป็นไปได้เพราะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะจะต้องเร่งในเรื่องของเศรษฐกิจมันต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกันเลยมันจำเป็นต้องใช้มือในสภานะเสียงต้องเพียงพอนะฮะเสียงต้องเพียงพอบอกแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่พลังประชารัฐจะหลุดทั้งยวงแล้วก็จะเป็นตาอยู่อ่ะตามที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกนะตาอยู่นี่จะหมายถึงใครล่ะเพราะร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบคำถามนักข่าวด้วยนักข่าวมาดูว่าตาอยู่หมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลเหรอไม่ใช่นะหมายถึงฝ่ายค้านเหรอแถวๆนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ก็เลยเริ่มมีเสียงออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะตัวแม่ยกคนนั้นเนี่ยอย่าเข้าไปเลยนะอย่าเข้าไปถึงจะได้เสียงสสน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เราคงจะไม่หมดหนทางสู้ถึงขนาดโอ้โหต้องให้ทางพรรคเพื่อไทยกวักมือเรียกไปร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะอย่าทำใช่ไหมแต่อย่างว่าแม่ยกก็คือแม่ยกฮะคุณไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเป็นส่วนในคณะกรรมการบริหารพรรคเขาถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งก็อยู่ในมือของ25สสเนี่ยนะถ้าเขาไม่อยากเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ว่าถ้าได้ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ทั้งพรรคนะคือก่อนหน้านู้นเลยเนี่ยก็มีข่าวมาตั้งนานแล้วสำหรับประชาธิปัตย์แล้วก็ตั้งแต่สมัยครม.ของคุณเศรษฐาที่ซ้ำไปว่าที่จะไม่เอาประชาธิปัตย์เพราะว่าไม่ได้มาทั้งหมดจำได้ไหมครั้งนี้เนี่ยถ้าได้
ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะใช่อย่างระดับแกนนำเนี่ยคุณจุรินทร์คุณชูเนี่ยไม่ไปแน่ไม่ไปแน่ไม่ไปแน่ฉะนั้นไม่ได้เต็ม25ไม่ได้เต็ม25อาจจะได้ไปสัก24อ่ะ23ก็เกือบแล้วนะ23อ่ะหักคุณชวนไงแล้วก็คุณจุรินทร์ไง23แต่จริงๆ23เนี่ยก็อนับ25ก็ได้มันก็ยังเทียบกับพลังประชารัฐ40คนไม่ได้นะใช่ยังขาดอีกเยอะนะตอนนี้ได้มาสมมติไม่เอาพลังประชารัฐเพราะไม่เอาตระกูลวงสุวรรณไม่เอานะไม่เอาแป้งเอ้ยโทษคุณธรรมนัสเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวอุ้งอิงหลุดนะครับจะเอาใครมาเอาพลังเอาประชาธิปัตย์มาอ่ะนับซะ25แล้วก็ได้มาจากพรรคของคุณหญิงหน่อยอีกไทยสร้างไทยเหรอใช่นี่เรียกเข้ามาได้เลยโอย ผมว่าตอนนี้คุณหญิงหน่อยก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าเหตุการณ์ที่ไปยกมือโหวตให้คุณอุ้งอิงทั้ง6คนน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เขาก็รู้อ่ะว่าคนนี้เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นใครทำอะไรไว้เนี่ยได้เวลาจะสะสางคิดบัญชีให้หมดใช่ไหมและการคิดบัญชีที่แสบที่สุดสำหรับคุณหญิงหน่อยก็คือมาติดต่อมาเลยทั้ง6คนใช่ฮะซึ่งตัวหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.นี่ตัวไม่ต้องย้ายมาก็ได้นะใช่มือมากเดียวพอถูกต้องแล้วตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแล้วลูกพรรคเอาใจออกห่างไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรเจ็บแสบไหมใช่ใช่ไหมฉะนั้นถ้าของไทยสร้างไทย6รวมประชาธิปัตย์อีก20กว่าก็รวมๆ30นะ30ก็พอไหวอ่ะพอไหวนะพอไหวนะเพราะทุกวันนี้เสียงมันก็314ก็เกินมาเยอะอยู่ใช่เดี๋ยวไปล่องูเห่ามาอีกสัก10เสียงล่อมาจากพรรคนั้นน่ะพรรคนั้นน่ะง่ายล่อมาจากพรรคนั้นแหละนะตัวล่อเป็นเพื่อไทยซะอย่างใช่ไหมฮะอืมเอาใครอยากจะเป็นฝ่ายค้านท่านผู้ชมฮะคนมันเป็นส.ส.เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะใครอยากจะเป็นฝ่ายค้านตอบแบบให้ดีๆนะไม่ได้ตอบแบบกวนเท้านะตอบแบบคุณพีรพันธ์ตอบอ่ะใช่ไหมฮะที่พูดวันก่อนเนี่ยที่สามย่านเนี่ยบอกว่าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำงานเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ทำงานเห็นไหมได้ทำงานถ้าพูดในแง่ของการจะทำงานการจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับถ้าเป็นฝ่ายค้านจบเลยทำอะไรอ่ะทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ตอบคำถามไงเรื่องพลังงานเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ผมเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะเมื่อ8ปีที่ผ่านมาคุณอย่ามองว่าคุณอย่ามาถามว่า8ปีมัวทำอะไรเพิ่งจะมาทำตอนนี้ใช่ไหม8ปีผมไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่เพิ่งได้มาเป็นตอนนี้ถามจนถามกลับด้วยไอ้คนที่ถามเนี่ยแล้ว8 9ปีที่ผ่านมาคุณไปอยู่ไหนมาคุณพีรพันธ์ทำงานกับลุงตู่นะเป็นอะไรเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาใช่มั้ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเรื่องพลังงานเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะนี่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมครม.นะครับมีทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีทั้งเลขาของคณะกรรมการศึกษาก็คือคุณประกรณ์นิพพันธ์2ท่านนี้เนี่ยเมื่อวานเจอผู้สื่อข่าวถามเลยถามว่าไอ้ผู้ครม.ใหม่เนี่ยจะมีการตรวจสอบคนเป็นรัฐมนตรีเข้มมากขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรไม่มีใครตอบคำถามเลยครับแถมใช้มือทำท่าใช้มือปิดปากด้วยไม่ตอบคำถามเรื่องนี้เลยนี่คุณประกรณ์นิพพันธ์นักข่าวก็พยายามจะถามนะฮะว่ากฤษฎีกาต้องมีการตรวจสอบประวัติคนเป็นรัฐมนตรีเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมไหมไม่ตอบอะไรเลยนะฮะแต่กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยมันต้องเข้มข้นมากอยู่แล้วแหละนี่นะฮะใช่กรณีของพิชิตชื่อมานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยถูกต้องผิดคนนึงเนี่ยนายกออกเลยนะและกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยถามจริงๆว่าโทษคณะกรรมการกฤษฎีกาโทษคุณประกรณ์ได้ไหมบางคนก็โทษนะใช่ไหมบางคนก็โทษนะ ก็ในเมื่อสำนักเลขาครม.เขาเอาชื่อคุณพิชิตไปถามคุณแล้วคุณไม่ตอบใช่ไหมหรือคุณตอบหรือคุณไม่ตอบแต่คุณโบยไปว่าตามที่ชุดของอาจารย์มีชัยเคยคุยกันและตัวคุณก็อยู่อ่ะตัวคุณก็อยู่ตอนนั้นอ่ะ
บอกว่าเรื่องนี้ใครจะซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่ซื่อสัตย์ทางนี้จบเลยนะใช่ความจริงคุณควรจะตอบก่อนไหมใช่ไหมฮะใช่คุณไม่ใช่โยนไปสุดท้ายปลายทางถ้าเกิดตอบผิดนายกไปเลยจริงๆเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกานะเอาจริงๆคุณไม่มีความสามารถคุณไม่มีวุฒิภาวะคุณวุฒิที่จะระดมคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับนายกได้เหรอว่าสำนักเลขาธิการครม.ส่งพิชิตชื่นบานมาทางคณะกรรมการกฤษฎีกาฟันธงแล้วว่าถ้าแต่งตั้งไปนายกเสร็จแน่ถ้ามีคนร้องเพราะมีปัญหาเรื่องมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ถ้าตอบไปแบบนี้โอเคใช่ไหมฮะแต่นี่ตอบแบบนี้หรือเปล่าและนายกเศรษฐาจำเป็นจะต้องละเหตุออกไปเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมใช่ไหมมีส่วนต้องรับผิดชอบไหมแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวถามอ่ะก็ตอบไปสิว่าต้องตรวจเข้มจะปิดปากทำบ้าอะไรอ่ะไม่ตอบจะปิดปากทำไมไม่ตอบเพราะอะไรนักข่าวถามอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เหรออืมใช่ไหมไม่ตอบเลยสองคนนี้ไม่มีใครตอบหรือว่าถ้าเกิดตอบนักข่าวไปนักข่าวถามอะไรนะคุณธีระนักข่าวถามคุณประกอบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องมีการตรวจสอบประวัติคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเข้มข้นขึ้นหรือไม่ใช่ครับคุณประกอบก็บอกไม่ผมว่าปิดปากแค่ตอบว่าใช่เขามันก็ต้องใช่อยู่แล้วสิ่งที่คุณประกรณ์ควรจะตอบคืออะไรรู้ไหมอันนี้ไม่ได้สอนคุณประกรณ์นะทำไมน้องถามแบบนี้อ่ะคือเราก็ตรวจสอบเข้มอยู่แล้วใช่ไหมคือเขาถามเนี่ยธรรมดามากเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดหรือว่าคุณไม่ตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานักข่าวถามแบบนี้เนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปเลยอ้าวน้องหาว่าที่พี่ที่ผ่านมาพี่ตรวจสอบไม่เข้มอ่ะใช่ไหมฮะคำถามของน้องเนี่ยถามแบบนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาต้องตรวจสอบคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้มข้นขึ้นใช่ไหมตรวจสอบเข้มข้นอยู่แล้วหรือไม่กล้าพูดกลัวนักข่าวย้อนมาอีกตรวจสอบเข้มแล้วทำไมมีพิชิตน่ะเห็นไหมท่าทีคำตอบของคุณเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยทำงานเป็นยังไงใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้การที่คุณปิดปากแบบเนี้ยหมายถึงอะไรคุณกลัวอะไรอ่ะคำถามก็ธรรมดามากเลยนะใช่นี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะมีอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ซึ่งตอบไม่ได้นะคิดมากคิดมากกำลังแต่จะท้องผูกเปล่าๆคุณประกรณ์พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะครับ